วัสดีครับมาพบกับ StarCraft EP ที่1ของเอพิโซดเซิร์ฟพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมก็เซิร์ฟนี่เป็นเผ่าเอเลี่ยนต่างดาวนะครับภารกิจแรกของเซิร์ฟที่ได้รับจากยักษ์แม่โอเวอร์โหลดก็คือสร้างสปอลลิงพูลสร้างไฮดรอลิสเดนแล้วก็ป้องกันคริสตัลลิสครับผมเริ่มแรกเราต้องสร้างโดรนก่อนนะครับเพื่อเก็บแร่ครับแล้วก็เอาลูกเซิร์คลิงไปสำรวจพื้นที่ครับว่ามีตรงไหนบ้างให้เราสร้างโดรนครับเพื่อที่จะเก็บเงินครับตรงนี้เป็นเซิร์คเบคอนเฮ้ยมาดูทอลแลนด์ปลูกดีครับปลูกดีครับรออะไรครับปลูกดีครับแลนด์ครับของแลนด์ครับนี่ครับจุดเด่นของทีมเซิร์ฟนี่คือความเร็วนะครับเรียกว่า1ในใต้ล่าแพ้ชนะกันที่ความต้องสร้างโอเวอร์โหลดครับสร้างโอเวอร์โหลดครับสร้างโอเวอร์โหลดครับจากนั้นปลุกต่อครับปลุกต่อครับเป็นเซิร์ฟนี่ถ้าเล่นช้านี่แพ้นะต้องไวต้องเร็วมีตัวยิงทางอากาศครับเราเสียเปรียบครับเซอร์กริ้งนี่โจมตีทางอากาศไม่ได้ครับถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแอครับต้องใช้การรุมโจมตีถึงจะได้เปรียบครับมาแล้วโดนยิงครับแต่เราสู้ไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องปั่นยิงก่อนไม่น่าไปล่อมันมาเลยครับด้านบนต่อครับระหว่างนี้ข้างบนเลยครับเฮ้ยข้างบนก็มีแทนนะครับสร้างสปอร์ติ้งพูลก่อนครับตอนแรกดาโก้ตบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างเฉพาะคลิปม่วงเท่านั้นครับถ้าไม่มีคลิปจะสร้างไม่ได้ครับและทุกครั้งที่สร้างเนี่ยจะต้องเสีย1โดรนด้วยครับเป็นการพลีชีพเพื่อฐานครับแต่ยูนิตของฐานของเซิร์ฟเนี่ยจะไม่ค่อยแพงครับแต่ก็บวกราคาโดน50ก็ถือว่าราคาสมดุลเป็นเกมที่สมดุลมากๆเกมหนึ่งของโลกใบนี้เลยก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาลองเล่นดูนะครับเพราะว่าเคยเล่นเกมระดับโลกมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนนะครับไม่มีใครไม่เคยเล่นเกมตอนนี้ฐานเราจะแตกแล้วดิครับทำไงดีครับเนี่ยสร้างฐานแล้วเนี่ยถ้าฐานแตกก็น่าจะแพ้นะครับครับแต่ฐานของเซิร์ฟเนี่ยความสามารถพิเศษของฐานเซิร์ฟคือมันฮิวตัวเองได้นะครับโอ้ได้หมดเยอะสิบไม่น่าจะไหวนะครับต้องลุ้มครับเอาโดนนี่เกือบแตกครับโอเคตรงนี้ไม่มีแก๊สนะครับแบบนี้ไม่มีแก๊สเลยภารกิจของเรานะครับพอเซิร์ฟมันสร้างมันจะสร้างได้เพียง3อันนะครับเร็วครับ3ลูกครับออบเจกต์ของด่านนี้คือสร้างสปอร์ติ้งพูลสร้างไฮดรอลิสเดนแล้วก็ป้องกันคริสตัลลิสป้องกันอันนี้ให้ได้ครับป้องกันไม่ใช่เนี่ยนี่มันเบคอนครับเข้าเบคอนแล้วเกิดอะไรขึ้นเข้าไม่ได้สร้างสปอร์ติ้งพูลแล้วก็ต้องสร้างไฮดรอลิสเดนครับแต่ว่าไฮดรอลิสเดนต้องใช้แก๊ส50ดังนั้นสร้างไม่ได้ครับสร้างไม่ได้เพราะว่าเราลอยสำรวจกันครับมิชชั่นออบเจกต์ครับให้ทำลายถังแคลนครับฐานเหล่านี้ครับทำลายถังแคลนให้ได้ดังนั้นตอนนี้เราจะทำไงดีเราไม่สามารถเก็บดาร์ฟได้ครับไม่มีดาร์ฟต้องสำรวจหาดาร์ฟก่อนอยากพันอยากพันเร็วก่อนครับแล้วก็สร้างเอาโดนหนึ่งอันครับไปสร้างฐานแนบเพิ่มตรงนี้มีจานตรงนี้ไปดูซิมีการสังเกตไหมข้างบนน่าจะมีการทำขยายแล้วครับขยายหน้าเขตครับโอ้ข้างบน
เราสามารถเอาโดรนไปสร้างฐานแม่ครับก็คือแฮทชอรี่ตรงไหนก็ได้ครับแล้วจะทำให้มีพื้นที่เมือกม่วงงอออกมาส่วนโอเวอร์โหลดเนี่ยถึงแม้จะเคลื่อนที่ช้าแต่เป็นดีเทคเตอร์สามารถตรวจจับสิ่งล่องหนได้แล้วก็โชว์ข้อมูลครับว่าเรามียูนิตเท่าไหร่แล้วบ้างที่สำคัญที่สุดสามารถอัปเกรดเป็นฐานขนส่งได้นะครับโอเวอร์โหลดเนี่ยถ้าอัปเกรดดีมันจะเป็นฐานที่เอาไว้ขนส่งยูนิตได้ด้วยก็คือสามารถใช้ได้เลยทีเดียวตอนนี้ขอสร้างแฮชเชอรี่เพิ่มอีกหนึ่งอันครับจุดเด่นของเซ็ตคือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเกมอย่างรวดเร็วเพราะว่าแฮชเชอรี่เองเนี่ยสร้างยูนิตได้ทุกประเภทครับแต่ยูนิตทุกประเภทก็ต้องเกิดจากแฮชเชอรี่เหมือนกันแฮชเชอรี่แตกแล้วก็จะเสียเปรียบมากครับเซ็ตสามารถขยายเผ่าพันธุ์และเก็บแร่ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบในการใช้โดรนนี่แหละตรงนี้เราสามารถสร้างสิ่งนี้ครับก็คือคลิปโคโลนีครับมันจะขยายอาณาเขตเข้าไปอีกประมาณครึ่งจอขยายเมื่อเขาให้เราเห็นพื้นที่ล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นพื้นที่กว้างไกลขึ้นมีการบุกครับมีการบุกของเธอแล้วครับการบุกครับนี่น่าจะดีนี่น่าจะดีครับดีครับครับอ้าวแก๊สอยู่นี่ครับผมโอ้มองไม่เห็นแก๊สที่นี่ก็สร้างแก๊สนะครับรอตั้งนานมีการบุกครับเดี๋ยวรอลูกเซตติ้งเราเกิดครับรอลูกเซตติ้งเราเกิดก่อนมาเดี๋ยวครับจำนวนมากกว่าด้วยเสียครับลูกเซตติ้งเราเนี่ยเป็นยูนิตที่มุดดินได้ด้วยสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากที่สำคัญลูกเซตติ้งเราเนี่ยราคาถูกครับ50 บาทเอง50 บาทได้2 ตัวเลย50 บาทงอกมา2 ตัวเรียกว่าเน้นปริมาณครับมาลืมได้1 ตัวที่มันอีพีที่แล้วเซตติ้งได้2 ตัวสร้างโอเวอร์โหลดต่อเฮชเชอรี่เนี่ยมีโบนัส1ครับเมื่อสร้าง1เฮชเชอรี่เนี่ยจะสามารถเพิ่มยูนิตได้1ด้วยแทนโดนที่เสียไปนั่นเองเรียกว่าสมดุลทีเดียวตอนนี้ขอขยายเมือกก่อนโคลนีไปก่อนครับคลิปเนี่ยสามารถแปลงสภาพเป็นเซิร์ฟโคลนีได้เป็นฐานป้องกันซึ่งโจมตีแรงมากครับเซิร์ฟโคลนีเนี่ยจะแทงชึกแต่ไม่แทงทางอากาศรู้สึกจะแทงเฉียบดอกกระสินติดแล้วแทงเร็วด้วยปวดเอาเรื่องเราต้องการเก็บแน่นะครับว่าเราขยายเผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็วมากๆด้วยความเป็นเซิร์ฟเสียบเลยครับผมทิ้งแตกครับตอนนี้ขยายพื้นที่หน่อยนะครับเซนเซอร์ที่ต้องไวนะครับต้องควบคุมยูนิตให้ไวโอ้โหโหลดไม่พอจะเห็นว่าที่เฮชเชอรี่เราสามารถทำการสร้างนี่ได้ครับโบโรนะครับมุดดินครับโดยการทำให้ยูนิตเรามุดดินเมื่อมุดดินแล้วเลือดจะเพิ่มเร็วขึ้นแล้วก็หลบหลีกศัตรูแล้วก็แอบส่องศัตรูได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่าเลือดของฐานเราเนี่ยเพิ่มไหมครับเพิ่มทีละนิดนะครับประมาณ2 วินาที1 HP นะครับก็คือฐานจะเยียวยาตัวเองได้แต่เทอร์แลนด์เยียวยาตัวเองไม่ได้แต่ใช้ SCV ซ่อมอย่างรวดเร็วได้แล้วก็ยกตัวเองได้แต่ฐานนั้นก็จะยกตัวเองไม่ได้เยียวยาได้มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปคนละแบบเกมบอกว่าให้สร้างไฮดรอลิสเดนครับฐานยิงไฮดรอลิสหรือผู้ที่เรียกว่าไฮด้านี้เราเก็บของมาเยอะโดนเยอะเกินไปแล้วครับโดนเริ่มเยอะเกินไปแล้วตัวนี้มีแรงครับใหญ่เมื่อครับเราเรียกว่าเราโตไปพร้อมกับเมื่อ
ด้านนี้ครับสักหน่อยครับมีอัปเกรด agreement เดินเร็วแล้วก็ยิงไกลขึ้นนะครับเป็น cruise spy อัปเดินเร็วกว่าแล้วกันสำคัญครับสำคัญเคลื่อนที่ไวครับเคลื่อนที่ช้าเนี่ยเกมเปลี่ยนไปครับตอนนี้ขอเก็บแรกก่อนข้างล่างเนี่ยแร่แน่นแล้วนะครับเก็บบนแทนแล้วกันแร่แน่นเก็บบนครับแร่แน่นก็ไปเก็บบนล่างแน่นก็ไปเก็บบนปึ๊บตอนนี้ด้านของเราเดินไปเดินมาทำไมเดินไปเดินมาไปด้านนี้ครับด้านบนนี่เหมือนจะมีก๊าซเก็บอยู่ครับทำเงินโตเงินโตขึ้นแล้วเงินเริ่มไหลรอบนี้ครับยูนิตเกมนี้เงินก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างนึงครับขอสร้างฐานด้านบนแล้วกันเพื่อให้เก็บเงินได้ใกล้ขึ้นนะมีการบุกตัวนะครับตอนนี้ขอ take time ก่อนครับ take time โดยการรอให้อัพเกรดเรียบร้อยครับสำเร็จแล้วครับอัพยิงไกลต่อครับไปครับลุกลานครับตอนนี้ประมาณนี้ครับประมาณเราในตัวดีไวครับแต่ผมไม่รู้ครับถ้าคุณให้ได้จะยิงทางอากาศแล้วก็ยิงทางได้ครั้งแรกคุณมีสภาพอากาศนะครับระหว่างนี้ก็ตั้งให้ได้เพิ่มครับผมรถเลย
น่าจะมีน้ำมนต์ต่อครับไปครับ6ตัวจมตีต่อไปอย่าให้มันเล็ดพลัดไปครับด้านสามไอ้ด้านพลังจมตีเท่าไหร่ครับเนี่ยพลังจมตี10เดี๋ยวจมตีไม่แรงเดี๋ยวเน้นทีทีนะครับทีขยายเมือกต่อครับการควบคุมยิงทีละตัวเนี่ยจะได้เปรียบต่างดาวที่มีความยืดหยุ่นสูงในการเล่นนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลอยหลอยครับเรากำลังเติมอันนี้ขบวนดินเนี่ยก็จะให้ได้ขบวนดินได้นะครับขบวนดินแล้วเลือดจะเพิ่มเป็นการขบวนดินเพื่อรอให้เลือดเพิ่มขึ้นมาเราคือจัดการฐานของเทแลนด์ให้หมดจริงๆแล้วผมนะครับหมดไปนานแล้วขึ้นมาไอ้เพื่อนก็ทำงานหน่อยพูด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 เรียบร้อยครับหมดไปแล้วครับ EP 1ของเซิร์ฟพบกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ครูหน่อยนะครับไปแล้วครับ